คู่ก็ได้หนูใช้เสียงกีตาร์ไม่ฟังว่าไม่ไปต้องใช้ของก็รู้ว่าใช้แค่นั้นไม่ใช้เสียงกีตาร์เป็นแต่ว่าไม่ไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงมันสูงขึ้นยากมากครับผมก็ไม่เคยดูมาก่อนก็ก็เป็นเรื่องใหม่มากๆเลยที่สำหรับผมเนี่ยก็ตั้งใจมากๆครับที่จะทำออกมาแต่ว่าแบบบทบางที่บทมันแบบมันก็ค่อนข้างแบบยากไม่ค่อยตรงกับบุคลิกเท่าไหร่ไม่ได้เลยอ่ะเยอะจะเล่นไม่ได้เดี๋ยวจะกีตาร์ออกไม่ต้องเล่นแล้วกีตาร์เพราะมันไม่ได้กีตาร์มันไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยมันกลับมาเป็นอุปสรรคให้หนูเพราะนั้นมันถ้ามีเพื่อนอย่างนี้แล้วมีอุปสรรคเอามันออกไปเลยที่ครูหลายคนว่าผมห่วงกีตาร์ก็ผมก็ห่วงจริงๆครับก็ยอมรับเลยก็อยากเล่นมานานแล้วก็กลัวออกมาไม่ดีท่านี้แล้วเวลาเล่นกีตาร์ผมก็จะแบบเวลาเล่นปุ๊บมันจะอยู่อีกโลกนึงจะไม่ค่อยได้ยินจะไม่ได้ยินคนเลยเวลาผมเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นห่วงจริงครับกีตาร์ยอมรับครับคือหน้าที่บทบาทถามตอบเดี๋ยวว่าพอครูพูดเฟรมฟังใช่ป่ะเวลาเฟรมพูดกับครูครูก็ต้องหยุดฟังเหมือนกันแล้วก็เถียงกันได้เวลาร้องหน้าเวทีไม่ใช่ร้องให้คนดูพูดกับตัวเองฟังให้ดีฟังให้ชัดหรือพูดกับใครสักคนที่เรากำลังพูดถึงรู้สึกว่ามันสนุกนะคะในบทที่แบบมันมีความตลกหรืออะไรที่มันเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าบางอารมณ์ที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองคุยกับมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องจินตนาการขึ้นมาเองมันก็จะยากนิดนึงอะค่ะภูมิใจกับเด็กนะต้องพูดตรงๆเลยว่าความอึดของเด็กเนี่ยในแง่ที่ว่าไม่เคยเจอเลยไม่เคยดูละครเวทีด้วยซ้ำไม่เคยรู้จักศาสตร์ทางด้านนี้เลยแล้วแบบว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่ในระยะเวลา 4-5 วันตรงนี้แต่เด็กๆก็อึดกันมากถึงแม้ว่าบางทีเราจะดุว่าเขาบอกว่าทำไมขี้เกียจจังหรืออะไรเงี้ยคือเป็นธรรมชาติของวัยเขาอะนะคะแต่ว่าเขาก็สู้กันมากสุดท้ายฉันขอให้เราไม่โกรธเลิกรักกันไปด้วยความไม่เกลียดใครทั้งนั้นเราทุลาด้วยความเข้าใจแต่เวลาอะไรตรงนี้ต้องยิ้มแย้มได้ลูกไอ้สิ่งของนั่งต้นไอ้ผ้าเนี่ยให้ครูทำยิ้มแย้มได้แล้วก็ลองเล่นกับมันเพราะตอนนี้หน้ามันเครียดมากเลยแล้วมันดูมันแบบต้องอกต้องใจที่จะเล่นแบบเล่นโกรธอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพราะหน้าอยู่จะเป็นคนร่าเริงได้นะแต่ว่ามันจะได้เห็นเวลาเราเข้าไปในนั้นแล้วหน้ามันจะเปลี่ยนแต่ถ้าหน้ามันเครียดซะตั้งกับต้นซีนแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่าเอาโกรธตรงไหนมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกครับก็รู้สึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ energy เยอะมากจริงๆเราต้องใช้สมาธิและความตั้งใจเยอะมากด้วยบีบให้แรงจนสุดแรงให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่นใครคนนั้นรู้สึกเนี่ยก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะทุกอย่างที่ครูเล็กพูดมันทำให้เราได้คิดได้ทบทวนว่าตลอดทั้ง2เดือนที่ผ่านมาได้นำสิ่งที่ครูต่างสอนมาใช้หรือเปล่ามันก็ทำให้เราเห็นว่าเรายังเอามาปรับใช้ไม่มากพอค่ะตอนนี้มันมีสุดท้ายเนี่ยอยู่อย่าใช้มือลูกสุดท้ายเนี่ยให้แบกรับเองมันจะได้ขลังแต่ถ้ามันมีมืออย่างนี้เยอะมากมันจะไม่ขลังเฉพาะสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วหนูจะได้ควบคุมเสียงได้เดี๋ยวเธออย่าเอานี่มาวางสิเดี๋ยวอย่าทำอะไรให้มันง่ายชีวิตเล่นอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวพอเวลาเอาใครมานั่งใครลากโอ้ยทำงานทีละอย่างจะเอาทุกอย่างมาเตรียมไว้ชีวิตมันง่ายมากเพราะฉะนั้นไกลและไม่รู้ต้องเจอไกลเท่าไหร่รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วครับก็แบบแต่ยังต้องใส่รายละเอียดอีกเยอะนะครับแต่ว่าภูมิใจครับที่ว่าได้ทำขึ้นมาสำหรับงานนี้ครับตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืน
องก็พูดไม่รู้เรื่องหรอกแล้วไม่จำบทไม่ได้นะนะแล้วก็พูดเนี่ยมันชัดทุกคำเลยคาบจุกเนี่ยเราก็หัดพูดมันเรื่องใหญ่มากไม่ซ้อมที่จะพูดให้ชัดเจนเพราะนั้นถึงบอกออนสเตจมันฟ้องไงแล้วไม่ได้ทำกันบ้านกันมาเลยว่าหนูออกไปเป็นนักแสดงหนูพูดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยว่ามันบ่งบอกอุตายแล้วไม่ได้มีใครเทรนมันเลยเนี่ยครูบาอาจารย์นอกปีคุมหัวเลยนะก็ไม่มีในแบบในประเทศนี้ครับซึ่งแบบมีโอกาสน้อยมากที่จะได้แบบเป็นลูกศิษย์มีครูเล็กได้มาสั่งมาสอนแล้วก็มาเป็นผู้กำกับในละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตของแต่ละคนด้วยแบบมันที่สุดแล้วครับคือแบบเฮ้ยเด็กมันนอกคนหนึ่งได้มันเล่นละครที่ครูเล็กกำกับอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเราโชคดีมากขนาดโชคดีที่สุดเลยว่าได้ครับที่สุดละลายดวงใจร่วมกันฟันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจไหลไหลกำลังหากฝันจะไกลก็ไม่ท้อชื่นชมครูเล็กมากมากจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะดีเทลกับทุกๆสิ่งอย่างตั้งแต่เลือกเพลงดะล็อกก็ทำเองกำกับเองกำกับดนตรีเองถึงแม้จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยค่ะแต่ให้คิวทุกสิ่งอย่างตรวจทุกอย่างเองจนถึงเสื้อผ้าแบบว่าสุดยอดค่ะมหัศจรรย์มากก็รู้สึกภูมิใจมากเลยนะที่ครูเล็กเองก็ให้เกียรติลงมาทำงานวีคนี้แบบสุดตัวก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับครูเล็กตรงนี้ด้วยในงานมิวสิคัลครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะแต่รู้สึกว่ามันเป็นค่ามูลค่าที่หาไม่ได้ค่ะเปรียบไม่ได้เลยวิชาความรู้เนี่ยมาตีค่าเป็นเงินทองอะไรก็ไม่ได้เลย